ยิ้มกับทรายครับโอ้โหยกเมฆครับรัตนพงศ์โอ้โหพลังกำปั้นทรายครับก็ยังแกร่งยังแข็งแรงครับโอ้โหดูครับไปง่ายง่ายเลยครับไม่เคยมาชกบอลไทยครับไม่เคยป้องกันชกครับผู้รับศิลปะโดนแล้วไม่ลุกเลยครับแชมป์โลกทนเอาหน่อยลูกผู้ชายของธรรมทายาทปรีชาเจริญธาราหรือรัตนพลสวรพินอดีตแชมป์มวยโลกขวัญใจชาวไทยพรั่งพรูออกมาแสดงถึงความปิติตื้นตันใจที่มีต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดที่มาร่วมงานบวชในครั้งนี้แม้ว่าจะมีปัญหาค้างคาใจกันมาตลอดระยะเวลาถึง7ปีคือครั้งหนึ่งผมกับยมพ่อยมแม่ตัวเองฮะทะเลาะกันนะฮะจนผมได้ไปปลูกบ้านที่บ้านภรรยาผมที่ร้อยเอ็ดเจ็ดปีที่ผ่านมาผมไม่เคยคุยกันเลยนะไม่เคยคุยกันเลยครับแล้วที่เดินผ่านผมไม่เอจใจผมไม่ทงไม่ทักเขาเลยนะฮะแต่ผมก็ดูเขาหาอยู่ตื่นตันใจมากวันนั้นเห็นพ่อแม่ตัวเองมาแล้วผมกั้นน้ำตาตัวเองไม่อยู่นะฮะปรีชาเจริญธาราหรือรัตนพลสวรพินเกิดในครอบครัวที่ยากจนแห่งอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาในวัยเด็กมีชีวิตที่ยากลำบากมากจึงเริ่มหันเหชีวิตตนเองเข้าสู่วงการมวยไทยโดยใช้ชื่อประชดชีวิตตัวเองว่าทนเอาหน่อยต่อยใช้หนี้จนกระทั่งเวลาต่อมาได้เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเข้าสังกัดค่ายสวรพินและเริ่มชกมวยสากลจนประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวทและจูเนียร์ฟลายเวทเพราะความยากจนของครอบครัวผมอยากจะชกมวยเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยอายเขาไม่อยากให้คนเขาดูถูกพ่อแม่ตัวเองไม่อยากให้ชาวบ้านดูถูกพ่อแม่ตัวเองนะครับไปชกใช้ชื่อมวยไทยว่าทนเอาหน่อยต่อยใช้หนี้นะครับเพื่อหาเงินให้พ่อให้แม่ตัวเองนะซื้อข้าวจากเคยกินข้าวเป็นถังไปมาได้กินข้าวกระสอบต่อมาคุณรัตนพลได้แต่งงานกับคุณน้ำฝนเจริญธาราจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน3คนแล้วชีวิตของรัตนพลก็ต้องพบกับจุดพลิกผันเมื่อมีเหตุให้ต้องแขวนนวมเลิกชกมวยฐานะทางบ้านต้องประสบกับความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งจึงต้องเข็นรถขายบะหมี่เกี๊ยวโดยมีภรรยาและลูกเป็นผู้ช่วยตอนนี้หลังจากเล่นชกมวยแล้วนะก็มันเป็นที่ดวงหรือเปล่าไม่ทราบนะขายของก็ขายได้ดีมากแต่เงินทำไมผมไม่เหลือเงินทำไมผมไม่มีทำไมผมต้องกลับมากู้รายวงละวันหนึ่งบอกก็ฝืดเคืองน่าดูนะจากนี้ผมต้องลอยออกร้านบะหมี่สองร้านตอนนี้นะภรรยาร้านหนึ่งอาตมาอีกร้านหนึ่งนะตอนนี้ทั้งตัวเองทำไม่ค่อยเก่งทำไมแต่ก็ทำเก่งอยู่แต่มันช้านะแต่มันช้าก็ต้องออกร้านขินชักรถขายเอาเมื่อโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลได้ถือกำเนิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ประธานมูลนิธิธรรมกายได้มีชายไทยจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้อย่างล้นหลามจนกระทั่งมีผู้ร่วมบวชในครั้งนี้ถึง 10,000 กว่าคนรัตนพลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้โดยการชักชวนของกัลยาณมิตรเพียงใจขัตติยศหรือแม่ค้ากล้วยทอดพันล้านที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
โดยใช้เวลาชักชวนเพียง5นาทีเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีและสงสารครอบครัวของรัตนพลที่ต้องประสบกับความยากลำบากจึงอยากจะให้บุญในการบวชครั้งนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังประสบอยู่รู้สึกปลื้มดีใจและปิติใจมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่บุญนี้ในครั้งนี้ทุกๆบุญเลยนะคะเพราะพี่เห็นความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในทุกๆงานและทุกๆบุญคือเรามีเวลามากน้อยเพียงใดเราก็จะทำให้ได้ที่สุดของเวลาที่เรามีอยู่จิตพันธุ์จิตบรรพบุญดีมากนะแต่เกินนะฮะคนที่เขาหลั่งไหลกันมาเกินมากๆเลยทั้งที่เขาบอกกับผมไปบทที่ธรรมกายนะผมเหมือนกันผมรับปากเขาทันทีเลยนะรับปากเขาทันทีเลยไม่ต้องรีรอนะก็โทรศัพท์มาหมกรับปากทันทีเลยก็อยากจะบวชเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นมาตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ที่ตัดสินใจเข้ามาบวชในครั้งนี้ของรัตนพลและพระภิกษุร่วมโครงการอีก 10,000 กว่ารูปได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นทำให้รู้ถึงเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีมิใช่เพียงเกิดมาชดใช้กรรมอย่างที่ใครหลายคนเคยเข้าใจผิดเหนือสิ่งอื่นใดคือรับรู้ถึงความโชคดีที่ได้เกิดมาภายใต้บวรพระพุทธศาสนานำมาซึ่งสันติสุขมาสู่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงชีวิตของอาตมาจากลำบากมากนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของอาตมานะอยากเขาทำถึงธรรมะอยากให้จิตใจสงบเพราะที่ผ่านมาที่เรื่องหลายๆสะตัวเรามานะแต่ตอนนี้ได้มาบวชแล้วก็คิดว่าอยู่ในพระธรรมสมที่ผมรักและเคารพที่วัดธรรมกายนะฮะโอกาสครั้งนี้อาตมาได้มาบวชที่วัดธรรมกายด้วยความรู้สึกดีใจนะดีใจที่เป็นพลังมหาศาลให้รัตนพลสู้อีกครั้งหนึ่งนะใครจะคาดคิดว่าการตัดสินใจสักครั้งหนึ่งที่คิดว่าไม่สำคัญอาจนำมาซึ่งหนทางชีวิตที่ดีกว่าบริสุทธิ์มากกว่าบนทางเดินที่ถูกต้องร่องรอยตลอดไปชื่อของรัตนพลสวรพินในอดีตได้ทิ้งชีวิตการต่อสู้บนสังเวียนไว้เบื้องหลังเพราะอยากตอบแทนพระคุณบิดามารดาแม้เพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนึกไม่ถึงว่าน้ำตาของลูกผู้ชายที่เคยสูญเสียให้กับความพ่ายแพ้ได้กลับกลายเป็นน้ำตาเย็นแห่งความปิติภาคภูมิใจซึ่งมีคุณค่ามากกว่ารางวัลใดๆที่เคยได้รับเพราะโอกาสที่ใครคว้ามาในครั้งนี้คือชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้อีกตลอดไปถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนนะคะว่าพี่ลัมโบ้เนี่ยค่ะขออนุญาตเรียกพี่ลัมโบ้นะคะก็คือพี่รัตนพลนะคะว่าตอนก่อนเข้าวัดเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายอะค่ะจากที่ก่อนที่จะฆ่าตัวตายนะมันทำให้ผมได้ทบทวนคุณเพียงใจนะมีคุณเพียงใจบวชไหมมีบอกเป็นจะพาไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยฮะสิบกว่าปีนะก็ทำให้เรามีมีทองใช้ไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนนะค่ะโอเคไหมฮะเมื่อกี้ทุกท่านได้ยินไหมคะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่า10กว่าปีที่ผ่านมานะคะก็ไม่ลำบากแล้วนะคะพอบวชแล้วก็มีกินมีใช้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะ
เดี๋ยวย้อนกลับไปตอนที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยลำบากแบบไหนคะลำบากแค่ไหนคะลำบากมากมากฮะลูกขอมันเข้าเซเว่นฮะก็ไม่มีเงินให้ลูกฮะดูลูกจนลูกกลัวจนทุกวันเลยฮะนะครับเมื่อก่อนนะก่อนที่ยายไปเลี้ยงวัดนะลูกขอเงินเข้าเซเว่นนะก็ดูลูกจนลูกกลัวนะครับอาจารย์ได้คลอดขวามาแล้วเนี่ยลูกขอมันก็ท้องก็ขอ20 บาทก็ให้เป็น100ฮะนะแล้วตอนนั้นรายได้จากการชกมวยเป็นยังไงบ้างคะมีเกี่ยวกับมวยแล้วตอนที่มีแล้วมวยเลยแล้วคนเดียวฮะแต่ว่าตอนที่มวยรับปั๊บมันได้ไม่เยอะฮะรายได้ไม่เยอะใช่ฮะแต่หน้าตอนที่เราได้คนเดียวครับค่ะก็เลยกลายมาเป็นขายก๋วยเตี๋ยวนะคะร่วมกันกับครอบครัวแต่มาขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าบุญที่พามาขายก๋วยเตี๋ยวนะตอนแรกก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายไม่ดีฮะขายไม่ดีขายไม่ดีเพราะว่าเราจะกู้เงินรายวงรายวันมาช่วยการค้าขายฮะเพราะว่าไม่มีเงินจะลงทุนนะก็ชกมวยใครว่ารวยมันไม่รวยทำเงินได้เพราะทุกวันถึงเชื่อลูกบุญครับก็พอเป็นหนี้รายวันด้วยใช่ไหมคะเป็นนี่นอกระบบด้วยกู้มา120 บาท 30 บาทกู้เงิน120 บาท 30 บาทฮะก็ต้องได้ทะเลาะกับภรรยาตัวเองเพราะว่าเงินคือเงินไม่มากฮะได้เงินทั้งหน้าไม่ถึงหลังฮะก็ได้ทะเลาะกันแล้วครับอ๋อมีเรื่องทะเลาะกันในครอบครัวด้วยเนาะใช่ครับค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายนะคะก็สุดท้ายมาทะเลาะกันแบบรุนแรงมากครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ต้องอยู่นะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ต้องอยู่อะอยากจะบวชอะไรพ่อแม่กดกล้องก่อนที่จะฆ่าตัวตายนะอยากบวชอะไรพ่อแม่กดกล้องก่อนที่จะฆ่าตัวตายไม่บวชที่ไหนฮะได้มีโอกาสไปขายอะก็จะอยู่ที่หนึ่งต้องใส่ห่อฮิ้วไปขายไม่มีใจอยู่ที่หนึ่งค่ะเจ้าก็คุณเพียงใจนะค่ะเจอพี่เดียวนะค่ะขอซื้อกระทอ3ห่อฮะแต่ว่าให้100ไม่ต้องทอนแต่ขอโทรศัพท์หน่อยฮะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ตู่เล่าให้ฟังหน่อยนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเชิญพี่ตู่ค่ะฮัลโหลค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะไม่รู้จักคุณนักนักคนในการส่วนตัวนะคะรู้จักในฐานะแชมป์โลกค่ะวันนั้นไปเจอในงานแล้วก็แลมโบ้เรียกแลมโบ้นะคะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่พอดีเหลืออยู่3ห่อไอ้เราก็บอกคิดในใจก่อนว่าเดี๋ยวต้องชวนเขาบวชนะเพราะบุญน่ะจะไปแก้ไขชีวิตเขาต้องให้เขาดีขึ้นค่ะที่ก็เหมาหมดเลย3ห่อแล้วก็ยื่นตังค์ให้เขา100 บาทแล้วก็คงจะหาตังค์มาทอนพี่บอกน้องไม่ต้องทอนนะครับเดี๋ยวพี่ขอเป็นเบอร์โทรนะน่าสุดยอดเลยค่ะทีนี้พี่ยังไม่ได้ชวนเขาตอนนั้นนะคะคือต้องเป็นอีกวันนึงถึงตัวไปชวนค่ะแต่ก็ปลื้มถึงทุกวันนี้นะคะว่าเราก็ทำหน้าที่แล้วก็ที่เจอคุณรัตนพลนะคือแลมโบ้เนี่ยแหละเห็นหน้าน้องเขาแล้วแบบเขาต้องบวชบุญบวชจะแก้ไขชีวิตเขาได้แน่นอนตอนนั้นก็รู้ว่าเขาลำบากใช่ไหมคะก็คิดว่าเขาต้องลำบากนะคะเพราะเขามาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาใส่ตะกร้าแล้วก็นั่งขายอยู่ค่ะแต่ก็มีคนอุดหนุนเขาเยอะนะคะอุดหนุนเขาเยอะแล้วก็ชวนคุยว่าอะไรประมาณนั้นแหละแต่เราคิดในใจก่อนเดี๋ยวจะชวนน้องเขาไปบวชในใจคิดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะหรือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญในชาติอดีตเนาะเห็นหน้าปุ๊บก็คือเราเห็นปุ๊บเราแบบคิดถึงบุญอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างอื่นแล้วตอนที่มาชวนพี่แลมโบ้รู้สึกไงบ้างคะอยู่ๆก็ให้เบอร์ไปเลยเนาะก็นึกว่าเป็นคนขายระบบต่อขายพวกระบบเต็มเนาะอ๋อนึกว่ามาขายตรงเพราะส่วนมากเจอบ่อยฮะจะได้ให้ไปดูก็ไปครับค่ะแต่เลยที่ว่าตัวเองไม่ใช่เงินบวชนะผมไม่ใช่เงินบวชนะเพราะว่าคือผมไม่ใช่ว่าไม่ครบเรื่องพระเรื่องเจ้านะค่ะว่าผมไม่ไปก้าวไก่ผมไม่ได้ก้าวไก่เรื่องทางเจ้าครับค่ะแต่ว่าคือที่ว่าอยากบวชเลยเพราะในครั้งก่อนที่จะฆ่าตัวตายนะเพราะว่า
เพราะไม่กว่าจะเลี้ยงมาได้จนถึงวันนี้ค่ะพี่ว่าพี่คิดว่าเป็นบุญเก่าส่งผลมากกว่าเป็นล็อกบุญเพราะว่าปกติคนหนวดนี่จะแบบเราต้องเจรจายาวไงแต่ว่าคุณแลมโบ้นี่ง่ายมากค่ะชนแค่5นาทีก็ตัดสินใจบวชเลยค่ะแล้วว่าพี่ก็ไปรับวันรุ่งขึ้นไปรับเลยค่ะไปรับคุณแลมโบ้เขาก็ไม่รู้จักพี่ใช่ไหมล่ะก็ขึ้นรถมาเขาก็งงแต่เขาก็มาดีถ้าเราวัดเลยค่ะโอ้สุดยอดถ้าเราศึกษาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ในเคสดี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าพี่ตู่เนี่ยนะคะก็เป็นกัลยาณมิตรชวนให้พี่แลมโบ้ค่ะทำบุญตั้งแต่พบชาติในพุทธันดรก่อนๆแล้วเนาะตั้งไม่ใช่ชาติที่แบบชนวัวเนาะชาติที่เป็นพ่อค้าอีกชาติหนึ่งเนาะก็คือเป็นคนชวนเห็นว่าแบบหน้าเศร้าๆแบบขายของไม่ได้คือเหตุการณ์เหมือนกันเลยอ่ะแล้วเห็นแบบความกตัญญูของคนแลมโบ้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนที่ไปรับเขานะคะเขาน่ารักมากเลยนะเขาขึ้นรถมาแบบเขาแบบงงๆกันนะแล้วเข้าวัดเลยก็ไม่ได้ออกไปนะคะเข้าเลยเขาว่าแบบงงๆอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้บุญเต็มที่นะคะเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะบวชให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ได้ทราบมาว่าไม่คุยกับที่บ้านเนี่ยเป็นเวลาหลายปีใช่ไหมคะพี่ลำโบ7 ปีใช่ครับใช่จากในสกู๊ปเนี่ยค่ะก็แล้วคุณพ่อจากไปแบบไม่ได้กลับมาแต่พี่ก็ทำหน้าที่นะคะค่ะให้พี่ตู่เล่าให้ฟังหน่อยนึงคือก็ทำหน้าที่อยากให้พ่อแม่มาเจอกันโดยที่วันนั้นเป็นวันขอขมาเป็นวันที่แบบว่าวันที่ดีนะเนาะภรรยาคุณแลมโบ้น่ะเขายังไม่มั่นใจว่าพี่โทรไปแล้วแม่จะรับสายเหรอบอกเธอหน้าเอาเธอยังไงก็โทรนะยังไงก็ต้องมาพี่ก็ไปรับมาหมดเลยแล้วมานอนที่บ้านหมดเลยวันรุ่งขึ้นไปขอเข้ามาก็พามาที่วัดนะคะก็จะเห็นได้ว่าพี่แลมโบ้เนี่ยคือแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ร้องไห้เซอร์ไพรส์อยากเซอร์ไพรส์แล้วก็ร้องไห้เลยค่ะมาเห็นแม่เห็นพ่อนึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ค่ะอยากให้พี่โบ้เล่าบรรยากาศวันนั้นหน่อยว่าแบบกล่าวคำขอขมาไม่ได้เลยเพราะว่าแบบตื้นตันร้องไห้อย่างเดียวก็มันคือมันตื่นลายเนาะก็คอยหน้าพระแม่สุกองคนที่ได้บวชค่ะแล้วขอบวชพระแม่ทางตายจะฆ่าจะตายเนาะผมร้องไห้แต่ที่ว่าไม่มีใครรู้ฮะผมคิดว่าหลวงพ่ออยู่ทุกวันนี้ครูว่าทางกายอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วเขาเรื่องบุญที่เกิดมาทำให้ตัวผมมาที่รองท้ายที่ดีขึ้นวันครับค่ะเมื่อกี้พี่โบไม่รู้ฟังกันทันหรือเปล่านะคะต้องตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะอยู่ในแมสด้วยนะคือพอดีแบบว่าเขาบังคับให้เราแบบว่าต้องใช้แมสนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเมื่อกี้พี่แลมโบบอกว่าพอบวชแล้วเนี่ยชีวิตดีขึ้นได้นำคำสอนหลวงพ่อนะคะมาใช้แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ที่บอกว่าแบบหลวงพ่อให้รวยแล้วก็แบบบวชต่ออีกต่อเนื่องอีกเดือนนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปขายของแล้วหลังจากนั้นก็คือรวยเลยไหมคะก็มีกินนะพอมีกินเนาะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบไม่รู้ตัวดีขึ้นแบบไม่รู้ตัวดีขึ้นไม่รู้ตัวโอ้โหคือขายดีกว่าเดิมนะคะขายดีกว่าเดิมแล้วที่สำคัญคือไม่เล่นการพนันแล้วแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ด้วยไม่สูบบุหรี่ด้วยค่ะค่ะเรื่องสูบบุหรี่เรื่องการพนันไม่เคยจะต้องเลยค่ะจริงๆตลอดครับไม่แตะต้องอีกเลยทั้งเรื่องบุหรี่ด้วยแล้วก็เรื่องของการพนันด้วยเนาะสมัยก่อนยังไปแทงสนุกไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้สุดยอดเลยค่ะคือพี่ตู่เข้าวัดมาตอนปีไหนนะคะให้เล่าคร่าวๆนิดนึง2541วันที่10ตุลาค่ะโอ้วันเกิดหลวงปู่เลยหลวงปู่มาเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเข้มข้นเลยไหมคะเข้มข้นค่ะเข้มข้นแล้วก็ไม่เคยคิดหลุดนะคะมาแบบพายุเลยนะปี42ก็นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ทำตามคำสอนของใช่ค่ะพี่ก็ทำตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะศีล5ข้อเนี่ยข้อที่3นี่พี่ไม่ผิดเลยค่ะให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยนึงตอนเล่าแบบว่าเป็น
ไกด์ไลน์เนาะขำๆเนาะเราขำๆได้ค่ะขำๆแบบว่าตอนสวยๆอยู่เนาะตอนนี้ก็สวยแต่เรายังเข้าวัดปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ลืมคำสอนของหลวงพ่อค่ะอันไหนที่มันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่อยากได้ค่ะก็มีมหาเศรษฐีมาขอพี่แต่งงานนะเนาะทีนี้เราจะเป็นบ้านที่สองแต่เราไม่เอาดีกว่าเกิดพวกชาติต่อไปเราไม่อยากเป็นคุณน้องหมาประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วผู้ชายก็งงเอ้ยผู้หญิงแบบนี้มีได้เหรอแต่ในใจเราคิดอยู่เสมอว่ารวยชาติเดียวกับรวยหลายๆชาติพี่ถึงยอมขายไปรอดดีกว่าดีกว่าไปรวยไปรวยแล้วก็มีความสุขทำให้อีกคนหนึ่งเขามีความทุกข์ที่เขามีความทุกข์นี่แหละแต่พี่ก็เปิดเผยนะพี่ก็บอกคุณผู้ชายบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนไว้ว่าบุคคลใดก็ตามถ้าผิดศีลข้อ3จะรวยชาติเดียวไอ้ที่สำคัญเกิดพบชาติต่อไปเป็นคุณน้องหมาแน่นอนคำนี้ดีสาธุนะคะขอให้ทุกท่านกดหัวใจหน่อยนะคะมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยส่งหัวใจมาให้เลยนะคะกดเลิฟกดไลค์เลยนะคะหนูพี่ก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่คำสอนของท่านถ้าไม่มีหลวงพ่อพี่อาจจะเป็นคนที่รวยชาติเดียวค่ะอาจจะเป็นไฮโซแบบว่ารวยชาติเดียวแต่ไม่รู้จักศีลเป็นเฉพาะศีลข้อ3สำคัญมากๆเลยนะคะว่าสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่พี่คือจริงๆแล้วอ่ะพี่ตู่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ทำงานกับวงการดาราเป็นคอสตูมนะคะด้วยนะคะในรายการหลายๆรายการนะคะแล้วก็จะมีแบบคนมามองเยอะคือถ้าเห็นภาพเนี่ยจะรู้โหเหมือนดาราเลยอ่ะคนจีบเยอะมากแต่เราคือคนที่มาจีบเราสามารถเนี่ยเขาจะมีครอบครัวแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเรามีศีลอยู่ไงเราก็เลยไม่อยากได้เราก็เลยไม่อยากได้เพื่อนนะด่าพี่นะทำไมขายก็ชอบมันดีตรงไหนอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราอะไรอ่ะเราปื้มที่เราจะทำงานตรงนี้ไม่เป็นไรนะรับสอนเองได้เสมอว่าไม่เป็นไรชาติเดียวคิดได้แค่นี้เราเกิดมาเพื่อเราแก้ไขชีวิตอดีตชาติเราทำมายังไงไม่เป็นไรแต่ชาตินี้เราต้องแก้ไขสาธุสุดยอดเลยนะคะกดไลค์เลยนะคะมีสมาชิกบอกว่าเคยเจอพี่ดัมโบ้นะคะที่บางนาแล้วก็ที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ขอพี่โบ้ถ่ายรูปด้วยนะคะพี่เอธวัชชัยนะคะเคยเจอด้วยก็บายบายมากพี่โบ้เนี่ยไปขอเป็นบางนาแล้วเทวราชาแถวคุณโยมไปเยอะมากเหรอค่ะพี่แลมโบ้ก็เคยเอาก๋วยเตี๋ยวนะคะมาออกร้านที่วัดด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้าภาพหลายท่านนะคะที่เหมาร้านไปเนาะมาทำบุญด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังค้าขายโอเคอยู่เนาะพอไปได้โอเคอยู่ก็เรียกโอเคอยู่นะคะค่ะโหยอดเยี่ยมเป็นสิ่งแบบนี้ก็ยังโอเคอยู่ฮะเพราะว่าชื่อบุญพาไปนะแล้วคุณโบ้ก็จะอธิษฐานตลอดค่ะให้ขายดีนึกถึงหลวงพ่อถึงหลวงปู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราฟังเคสสตดี้แล้วอะค่ะเราได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเราแล้วก็อยากจะออกแบบชีวิตของเรายังไงบ้างคะผมนะค่ะพี่ลัมโบ้ก็วันนี้ก็ในจากการเล่าของคุณแล้วก็ถึงเวลาเรามาทำบุญแล้วก็ควรทำบุญแล้วจะไม่ทิ้งบุญของเราเด็ดขาดนะจะไม่ทิ้งบุญของเราเด็ดขาดทำขอทำต่อเนื่องจะไม่ทำเหมือนในอดีตค่ะอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำใช่ปัจจุบันนี้คือต้องทำน้อยมากขอให้ได้ทำใช่เพราะว่าเมื่ออดีตชาติเนี่ยก็บอกว่าคือสายบุญสายสมบัติมันไม่ต่อเนื่องไงเพราะว่าเราทำบุญตามอารมณ์เราอารมณ์ดีก็ทำบุญใครมาบอกบุญแล้วก็ทำบุญถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็จะไม่ทำบุญเนาะเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วนะคะทุกท่านเพราะว่าวิบากกรรมแห่งความตนีเราไม่รู้จะแทรกเมื่อไหร่เนาะดังนั้นเราต้องทำบุญให้สม่ำเสมอนะคะถึงแม้ในช่วงโควิดนี้เช่นเดียวกันนะคะเราจะไม่สามารถที่จะมาวัดได้นะคะแต่เราก็สามารถที่จะผ่านซูมได้หรือโอนปัจจัยมาทำบุญได้นะออนไลน์ได้ค่ะออนไลน์ได้เลยนะคะเราอย่าให้โควิดหรือว่าความห่างไกลนะคะมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบุญเราเปิดซูมมาเจอกันนะคะคือเราต้องมองข้ามไปเลยค่ะมองข้ามเลยอุปสรรคไม่มีค่ะ
แล้วของพี่ตู่เนี่ยจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยคือตั้งแต่หลายๆพุทธันดรก่อนเนี่ยค่ะแล้วชาตินี้มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับพี่แลมโบ้นี่คือรู้สึกยังไงบ้างคะพี่รู้สึกปลื้มแล้วก็คุณแลมโบ้เขาเป็นเด็กดีด้วยนะเขาจะไม่ลืมเขาไม่เคยลืมพี่อะค่ะเขาไม่เคยลืมค่ะแล้วก็เขาไม่เคยทิ้งวัดถ้าเกี่ยวอะไรบุญกับวัดพระธรรมกายเขาจะทันทีเลยเหมือนเมื่อวานใช่ไหมคะมีคนถามพี่คุยกับหนูเสร็จปุ๊บบอกว่าพี่ก็มั่นใจว่ายังไงพรุ่งนี้เขาต้องมากับพี่แน่ค่ะต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะคะจะบอกว่าพี่ตู่เนี่ยนะคะก็นัดกันนะคะว่ามาเจอกันที่เมืองแก้วมณีตอนนี้เราอยู่ที่บ้านต้นบุญเมืองแก้วมณีกันเนาะแล้วก็มาแยกกันเข้าซูมนะคะแล้วก็ได้มาเจอกันเพราะว่าจะบอกว่าพี่ลัมโบ้เนี่ยค่ะเพิ่งจะโหลดแอปซูมเมื่อสักครู่นี้ค่ะอันนี้คือเหตุผลประการแรกเลยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคนลัมโบ้เขาไม่มีมือถือเนี่ยโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวนะคะมือถือแค่ไหนจ้าแล้วเมื่อกี้ก็คือโหลดแอป Zoom ให้นะคะแล้วต่อไปเราจะได้เจอกันใน Zoom อยู่บ่อยๆนะคะพี่ก็เลยต้องขอน้องนัทเอาอย่างนี้นะคะพี่ขอเป็นกรณีพิเศษไงได้เลยมันก็เลยทำให้เราได้มาเจอกันด้วยแล้วก็ได้มาพูดคุยแล้วก็ประทับใจการทำหน้าที่การมิตรของพี่ตู่มากๆเลยนะคะว่าดูแลถึงขนาดแบบพาพ่อแม่ของพี่โบมางานบวชด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ติดต่อกันมา10กว่าปีแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะติดต่อตลอดค่ะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่พิเศษนะคะวันขอขมานะพี่ต้องคือเหนื่อยแต่ว่าเราได้บุญเยอะเราปลื้มมากกว่าค่ะปลื้มที่สุดด้วยค่ะปลื้มที่สุดด้วยมีคำถามมาถามว่าถ้าพี่แลมโบ้มีโอกาสบวชจะบวชอีกไหมครับก็ครับบวชครับเลยนะถ้าบวชผมจะไม่ปฏิเสธเลยครับอ๋อถ้าชวนบวชจะไม่ปฏิเสธเลยใช่ฮะจะบอกว่าพี่แลมโบ้นะบวชมา10ครั้งแล้วนะคะครับใช่คือนัทจะบอกว่าการบวชเนี่ยค่ะหลายคนบอกเอ้ยทำไมบวชหลายรอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหมู่คณะของเราอะค่ะนัทมีความรู้สึกว่าผังบวชของเราอะค่ะจะหนาแน่นขึ้นถ้าณวันใดวันหนึ่งอะค่ะผังบวชของพี่โบ้อาจจะเป็นชาติหน้าพุทธันดรหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันเต็มเปี่ยมปุ๊บอะพี่เขาอาจจะมีโอกาสได้บวชแล้วก็ศึกษาธรรมะไปได้ตลอดแต่การที่เราได้บวชช่วงสั้นต่อเนื่องๆทีๆเนี่ยค่ะเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนอะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงธรรมด้วยมันก็จะเชื่อมสายบุญสายสมบัติด้วยเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าบวชแล้วแบบได้ศึกษาธรรมะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราเนาะก็เพราะเขาบอกว่าบวชเอาบุญให้กับตัวเองเอาบุญให้กับตัวเองใช่ใช่ครับค่ะแล้วก็บุพการีพ่อแม่ของเราก็จะได้บุญตรงนั้นด้วยนะคะถูกต้องครับได้เน็ตค่ะได้เน็ตนะคะแล้วทำไมพี่ตู่ถึงแบบว่าชอบการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการชวนบวชมากเลยคะเพราะว่าพี่นี่ไม่รู้นะพี่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เวลาพี่มีเพื่อนอะพี่ครอบครัวผู้ชายแต่ว่าชวนมาบวชนะคะ ชวนมาบวชค่ะให้พี่ตู่ฝากชวนผู้ชายแมนๆหน่อยค่ะค่ะคือเราเกิดมาบางครั้งเนี่ยเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราบวชไม่ได้แต่เราก็มีหน้าที่ชวนผู้ชายบวชคนที่เกิดเป็นผู้ชายเนี่ยแสดงว่าบุญเยอะมากเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องคิดถึงคุณแม่นะคะเวลาพี่ชวนบวชพี่จะพูดอย่างนี้แม่ยังยอมให้เรานอนอยู่ในท้องตั้ง9เดือนก็ทรมานเหมือนกันนะแต่เราบวชให้แม่แค่พรรษาเดียวเนี่ยทำไมถึงทำให้แม่ไม่ได้ค่ะนี่พี่เจอเคสอย่างนี้ปวดอย่างนี้นะจะได้บุญเยอะทำตอนแม่มีชีวิตอยู่แล้วเวลามอบผ้าไตรวันขอขมาเราเห็นชัดๆเลยถ้าเราไปทำตอนที่พ่อเราเสียแล้วพ่อแม่เราไปแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ค่ะก็เลยซักชวนผู้ชายแมนๆถ้าถึงเวลาบวชถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญชวนนะคะเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญที่สุดยอดจริงๆนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าบวชแล้วได้อานิสงส์ยังไงต้องมาบวชนะคะนั่นคือคำตอบค่ะโอ้สาธุค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้ให้พี่โบนะคะฝากถึงลูกพระธรรมทั่วโลกเลยค่ะครับถ้าอยากให้ลูกบวชนะถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นบวชขอให้ไม่ดิ้นนะถ้าบวชดีขึ้นแล้วไม่คิดว่าไม่คิดจะเจออะไรก็ปักมือเงี้ย
ไม่คิดถึงรถไปตัวกลับมีรถนะครับถ้าเราเกิดแล้วนะเราอยากได้รถเราก็ได้รถนะถ้าเราไม่ว่าก็ไม่ว่านะก็พอทำในสิ่งที่พอแล้วโอเคค่ะก็คือถ้าบวชแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะก็ให้ประสบความสำเร็จเนาะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วมันได้บวชแล้วคิดว่าอธิษฐานดีไม่คิดจะมีผู้กองมือได้บวชแล้วนะครับค่ะไม่คิดว่าจะมีก็ได้มีครับอ๋อโอเคค่ะได้เลยนะคะมีท่านใดอยากจะสอบถามสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับพี่แลมโบ้หรือว่าพี่ตู่ไหมคะแต่ว่ามีคำถามมานะคะค่ะว่าประทับใจในบุญอะไรมากที่สุดคะเข้าวัดมา10กว่าปีค่ะทุกบุญเลยค่ะอย่างของพี่ตู่นี่20กว่าปีแล้วเนาะปี41ค่ะ41พี่ในประทับใจทุกบุญเลยค่ะปลื้มทุกบุญค่ะปลื้มทุกบุญและบุญที่ปกป้องพุทธศาสนายิ่งปลื้มมากอ๋อปกป้องช่วงไหนคะพี่ทุกช่วงที่มีภัยมาตัวจริงเลยทันทีเลยตัวจริงแสงจริงก็เห็นได้ว่าเห็นว่าตั้งแต่ปี42ก็ไปเรียนกฎหมายเนาะค่ะไปทุกวันค่ะหลายท่านจำเหตุการณ์ไม่ได้นะคะตอนปี2542เนี่ยค่ะหลวงพ่อก็ต้องไปที่ศาลที่รัชดาอะไรบ่อยๆเนาะค่ะมันมีคดีอยู่ซึ่งตอนนั้นนัทยังเป็นนักศึกษาอยู่เหมือนกันเราจำอะไรไม่ค่อยจะได้แต่ว่าก็จะมีผู้นำบุญเจ้าภาพส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องไปเขาใช้คำว่าไปเรียนกฎหมายเนาะก็คือไปที่นั่นอยู่ประจำเลยนะคะก็พี่ตู่ก็เป็นขาประจำนะคะไปทุกที่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะกองปราบพัชระสงครามไปหมดค่ะค่ะเยี่ยมเลยนะคะตอนนี้ให้พี่แลมโบ้นะคะชวนสมาชิกนะคะประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลนั่งสมาธิผ่านหน้าจอซูมเลยค่ะครับผมก็เราเป็นผู้ชายนะอยากบวชให้ครอบครัวเราดีขึ้นนะถ้ามีโอกาสบวชนะเรามีโอกาสบวชโครงการบวชชวนธรรมกายนะถ้าเขามีโอกาสบวชรีบสมัครทันทีเลยนะถ้าอยากให้ถ้าอยากให้ครอบครัวดีขึ้นมาแล้วมีได้ไปนั่งสมาธิทำให้ใจเราสบายสบายสงบสงบลงนะแล้วมันก็จะมีอะไรก็กลับมาอีกนะครับขอบคุณมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสบวชให้บวชเลยถ้ามีคนชวนบวชให้บวชเลยโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายถูกต้องครับถูกต้องครับคือบวชเนี่ยมีการบวชที่วัดพระธรรมกายเมื่อไหร่เนี่ยบวชจะโทรมาถามมากกว่าจะให้ชวนบวชเมื่อไหร่พี่ถ้าเขาพร้อมมาทันทีนอกจากว่าวันนั้นตอนนั้นไม่พร้อมเท่านั้นเองถ้าพร้อมมาทันทีค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะขอกดไลค์ให้แขกรับเชิญของเราหน่อยค่ะกดไลค์เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ทุกท่านนะคะก็จะประทับใจเรื่องราวของพี่แลมโบ้นะคะพี่รัตนพลสวรพินนะคะหรือชื่อจริงๆคือชื่อปรีชาเจริญธารานะคะแล้วก็พี่ตู่เพียงใจขติยศนะคะผู้ชวนบวชนะคะซึ่งพี่ๆเนี่ยค่ะเป็นเจ้าภาพของนครหลวงหนึ่งนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ประสานงานคือพี่ออศิวิไลด้วยนะคะใช่ค่ะที่ประสานงานให้นะคะจะบอกว่าตัวนัทเองนัทก็ไม่ได้รู้จักพี่ตู่กับพี่แลมโบ้ส่วนตัวนะคะแต่แบบมีความรู้สึกว่าอยากจะน้อมนำเอาเคสสตดี้นะคะของพี่เขานะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามฟังนะคะก็สามารถไปเปิด YouTube ได้นะคะในช่องปันธรรมะเรื่องของเคสสตดี้ของรัตนพลสวรพินนะคะแล้วก็ให้ไปดูละครเรื่องแชมป์ชีวิตนะคะเป็นเรื่องราวของพี่แลมโบ้เลยนะคะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างทำไมถึงฆ่าตัวตายทำไมถึงมีการบวชนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดารามีคุณน้อยโพงามเนาะเป็นแม่เล่นแสดงเป็นแม่ด้วยแล้วก็เรื่องราวดีมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ
มีคนโมทนาบุญมาตลอดเลยนะคะเจอกับพี่โบเป็นนั่นเองมากๆครับพี่อัศระอนุโมทนาบุญค่ะคุณกฤษพันธ์อนุโมทนาบุญนะคะสาธุจ้าสาธุค่ะก็หวังว่าเรื่องราวของทั้งสองท่านนะคะจะเป็นต้นแบบต้นบุญให้กับชาวโลกนะคะได้ชวนบวชทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะแล้วก็เคสดีก็น่าสนใจมากๆเรื่องของการทำบุญสร้างบุญให้ต่อเนื่องนะคะเราจะได้มีสายสมบัติต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะได้ไม่ลำบากนะคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นนักมวยนะคะเพราะว่ามันก็มีวิบากกรรมของกันและกันมานะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้หลับตานะคะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะให้นึกถึงท่านไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะแล้วก็เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ท่านได้นำมาเปิดเผยทำให้เราได้มีความเกรงกลัวนะคะเรื่องราวของกรรมวิบากกรรมทำให้เรามีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและนึกขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้นำเรื่องราวดีๆเผยแผ่ไปสู่ชาวโลกในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีน่าปลื้มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงเราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนประกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่ทรงคุณค่าและมีพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลกให้นึกน้อมอาราธนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างโพร่งปรากฏณศูนย์กลางกายเปล่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตาปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบุรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทมิตรสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชลาภุชะอันดชะและโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันติสุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบารมีกันต่อไปด้วยพลานิสงส์แห่งการสั่งสมเมตตาบารมีนี้จะส่งผลดลบันดาลให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนา
ไปตลอดกาลนานค่ะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่รัตนพลสรทินอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พี่เพียงใจขติยศนะคะพี่ตู่ของเรานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะคะตัวเป็นๆ เลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะรายการปันธรรมะเคสดีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของนักมวยอีกเช่นกันนะคะเป็น เรื่องของดาวน้อยสอสมเดชนะคะรู้จักกันไหมคะก็เป็นพี่อุบาสิกาท่านหนึ่งนะคะที่เป็นนักมวยหญิงนะคะก่อนที่จะมาเป็นอุบาสิกานะคะก็ทำเป็นนักมวยด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อมีค่ายมวยด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มารับฟังกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะกว่าจะมาเป็นอุบาสิกานะคะก็พรุ่งนี้นะคะมาติดตามชมกันนะคะ20:30 นะคะถึงประมาณ20:30ค่ะรายการเคสดี้นะคะก็จะมีต่อเนื่องเลยนะคะแล้วท่านใดฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้ใน YouTube นะคะช่องปันธรรมะเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสนผลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลทำครานี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าสู่พระนิพพาน